สรุปตัวแฮริเกนพายน์ดสรุปวันนี้ก็เลยแค่วิเศษอวสานOm Shanti. Om Shanti. React signal ค่ะ. Imbibe the virtues of sweetness. ตั้งสมคุณธรรมของความอ่อนหวานและความถ่อมตน. Renounce the short-lived temporary. ละทิ้งความเคารพที่มีอายุสั้นๆนะความเคารพชั่วคราวที่ไม่ถาวรและมั่นคงมีความเคารพตนเองของลูกของตนและเฝ้าแต่ให้ความเคารพแก่ทุกๆคนการให้ความเคารพหมายถึงการนำความจิตจังกระตือรือร้นมาให้ในดวงวิญญาณนั้นและทำให้เขาหรือเธอนั้นก้าวไปข้างหน้าความจิตจังกระตือรือร้นนี้ตลอดเวลานั้นจึงหมายถึงสมบัติของความสุขและความร่วมมือของลูกทำให้ลูกเป็นดวงวิญญาณบุญตลอดไปOm Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 26. Man Mana Bhava. The first step of courage. Now we will listen to Maini Didi. Om Shanti, everyone.
Is everyone well? Okay. Om Shanti. ทุกคนสบายดีนะโอเคนะ Lot of homework, right? We listen to Murli every morning. Then we know that we have awake Murli point. Then we have blessing for the day. Then we have homework which we get in awake the parivar.นะคะทำไมเสียงหายไป Better to get lot, no? So at least we can do some, right? So Baba said that everyone has lot of knowledge. ทุกคนนั้นมีความรู้กันมากมายเนาะ Reading, sharing. ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปัน But what we have to do? แต่เราต้องทำอะไรto become a point ในการที่จะกลายเป็นจุด and that using point is full stop และการใช้จุดนั้นก็คือ full stop I think that most of you drive right ฉันคิดว่าเธอหลายคนคงจะขับรถเราก็ต้องฝึกที่จะหยุดรถด้วย a little bit you couldn't stop where you shouldcan get ให้เราอาจจะหยุดในตำแหน่งที่เราต้องหยุดไม่ได้อ่ะค่ะ there is possibility of accident why ยังไงเราก็ต้องพยายามอ่ะนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติเหตุ and you can give marks to yourself เนี่ยเราก็สามารถที่จะให้คะแนนกับตัวเองกับการใช้ full stop นั้น and how quickly I can just become a pointแล้วฉันจะสามารถกลายเป็นจุดนั้นได้ยังไง And that is kind of deep concentration, right? และนั่นเองอะค่ะก็เป็นประเด็นของการที่เราจะต้องมีการเพ่งรวมเป็นสมาธิอย่างลึกล้ำ Many many supporting points. แน่นอนว่ามันมีประเด็นที่สนับสนุนอีกมากมาย It's also kind of practice. It's justแล้วก็เป็นการฝึกฝนด้วย but also practice. มันเราต้องรู้วิธีการที่จะทำอะค่ะในเวลาเดียวกันก็ต้องมีการฝึก If, we are so economical with money, right? เหมือนกับที่เรานั้นมีความมัธยัสถ์กับเงินทองอะนะคะ And I say to everyone that our thoughts is moreimportant currency right then only ความคิดของเราอะค่ะก็มีความสำคัญซะยิ่งกว่าระบบเงินทองด้วยซ้ำ I don't want to use my thoughts unnecessarily ฉันเองก็ไม่ได้อยากจะใช้ความคิดของฉันไปอย่างไม่จำเป็น really seeing the drama of course Baba is almighty but drama is also และบาบาเป็นผู้ทรงอำนาจ and also if we believeKarmas are very powerful. หากเราเชื่อนะคะและกรรมนั่นก็เป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก Let's see. So we try our best, but then what we do? เราเองก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วเราทำอะไร Drama makes everything settle. เพราะวันหนึ่งละครก็จะสะสางแล้วทำให้ทุกอย่างเข้าที่ค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามดีๆที่เราทำIs there. หรืออะไรก็ตามที่ไร้ประโยชน์ที่อยู่ละครนั้นน่ะก็เหมือนกับมีการคิดคำนวณให้ในทุกๆอย่างก้าว Doesn't need to do anything in the sense of give reward or give punishment, no. บาบาเองไม่ได้ต้องทำสิ่งไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้รางวัลหรือการลงโทษเพราะทุกอย่างนั้นมันอยู่ในจักรวาลเนาะThat whatever we do, it comes back to us. อะไรก็ตามที่เราทำค่ะมันก็จะกลับคืนมาหาเรา That is why I remember that the way we were taught. Whenever you get the opportunity to do good, little or big good. อะไรก็ตามที่เราได้รับโอกาสที่จะทำอะไรที่ดีนะคะ Opportunity is coming so that you can accumulate. แล้วทำไมเหตุการณ์นั้นจึงมาเราถึงจะสามารถมีโอกาสได้สะสมเพื่อที่ในเวลาที่เหมาะสมมาเราจะสามารถได้รับการช่วยเหลือจากผลรางวัลนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามอาจจะเป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะช่วยเหลือผู้คน
นี่เหตุผลที่เองดีดีจึงชอบว่าในตอนนี้สบายอยากเห็นลูกๆนั้นมีความเมตตาแทนที่จะต้องดุว่านะคะหรือลงโทษ And that point is that when you help that person to recognize เมื่อเราช่วยให้ใครคนนั้นเกิดการตระหนักรู้เราทำให้เขาได้มีความเคารพตนเองดวงวิญญาณนั้นจะไม่เพียงแต่กระตือรือร้นแต่เขาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยพระบาทได้ให้เครื่องมือมากมายวิธีการมากมายอย่างยิ่งกับเราที่เราจะสามารถช่วยเหลือดวงวิญญาณแทนที่จะมีความคิดที่ไร้ประโยชน์ทำไมคนนี้ถึงทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้มันมีความคิดอย่างมากมายเมื่อบาบอกว่าให้ใส่ full stop ไม่ว่าจะเป็นในการคิดWe keep saying things but we don't use any full stop so what happens แต่หากเราไม่ใส่ full stop ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นและอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยงแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าใจมันก็จะเป็นการสูญเปล่าจริงไหมเหตุนี้เองอ่ะดีดีชอบคำว่าคิดก่อนพูดนะคะมันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆด้วยผ่านความรู้เราสามารถที่จะมีการควบคุมหรือมีระเบียบวินัยเหนือความคิดเหล่านั้นและหลังจากช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเรามองดูนิสัยข้างนอกนะนี่ทั้งหมดในสิ่งที่เราคิดนะนั่นเองก็คือเป็นเมล็ดนะคะของทุกๆการกระทำเพราะฉันจำได้ว่าเมื่อเราเข้ามาในความรู้เนี่ยในเดลีเรามีกุมารี22คนยังยาววัยมากๆแล้วก็ผู้ที่ดูแลเราคือดีดี้มันโมฮินีดีดี้เองอ่ะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากๆเลยแล้วเมื่อเรากระหนักขามก็เป็นประโยชน์มากๆกับเราเพราะทุกอย่างที่ดีดี้สอนเนี่ยพูดอย่างไรจะทำยังไงกับผู้คนแล้วใช้คำพูดแบบไหนเพราะในทางโลกอ่ะเราก็ใช้คำพูดบางอันที่มันอาจจะไม่แสดงความเคารพเนี่ยมันไม่อยู่ในดิกชันนารีของเรานะนั่นเหมือนกับดิกชันนารีของพระเจ้ามันเล็กมากๆเนาะแต่ว่าเราเองอ่ะก็ต้องเต็มไปด้วยความเคารพแล้วก็เต็มไปด้วยความรักเหมือนกับแบบคำธรรมดาโอ้คนนี้บ้ามากเนาะแต่ถ้าเกิดคนนั้นเขาแบบเพลซี่เขาบ้าเป็นจริงใครล่ะที่เป็นก็ทุกคนดังนั้นน่ะตลอดเวลาค่ะที่จะต้องการสร้างความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาดังนั้นน่ะในการที่จะกลายเป็นจุดแล้วก็ใช้ประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของความรู้นะคะบาบาบอกลูกมีความรู้มากมายแล้วลูกไม่ได้ต้องการเพิ่มแล้วก็แน่นอนแล้วข้างในเนี่ยฉันมีโลกความกล้าหาญไหมมีสักกี่คนที่มีความสุขเสมอตลอดเวลาขอดีดีมือนิดนึงเนี่ยวัคตีปริวารมีความสุขตลอดเวลาเลยนะตอนนี้ที่ใช้คำว่าตลอดเวลาเนาะไม่ใช่แบบตอนที่มีความสุขไหมเนี่ยไม่ได้ถามแบบนี้แต่ว่ามีความสุขเสมอไหมให้เอาไปเป็นเหมือนกับพรนะและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเตือนตนเองว่าข้างในเนี่ยฉันมีโลกของความสุขอยู่ข้างในตัวฉันดีดีเองก็เตือนตนเองเสมอค่ะเมื่อฉันเป็นของพระเจ้าอ่ะ
ถ้าหากฉันไม่มีความสุขตั้งแต่เดี๋ยวนี้เมื่อไหร่ถึงจะมีความสุขล่ะถ้าหากพระเจ้าทำให้ฉันมีความสุขไม่ได้ก็ใครจะทำได้บางทีฉันก็มองดูใครบางคนทำไมคนนี้เขาไม่มีความสุขนะเราเป็นลูกของพระเจ้าอะเรามีสำนึกรู้ของการเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเราเองจึงต้องมีความสุขเนาะเราบอกว่าพระเจ้าอ่ะเป็นผู้สร้างโชคนะมีพระเจ้าจึงมาเพื่อจะสร้างโชคของฉันบาบาเองก็ช่วยให้ฉันได้สร้างโชคของฉันด้วยเมื่อลูกๆเนี่ยอยู่เบื้องหน้าพ่อบรมาบาบาก็จะให้ดริสตีที่เต็มไปด้วยความรักเหมือนกับบาบาเห็นสิ่งที่เป็นโชคของพวกเขาและเมื่อผู้สร้างโชคอยู่กับเราบางคนบางทีก็บอกคนนี้เขามีสติปัญญาที่ดีมากๆอีกคนนึงก็มีหัวใจที่ดีมากSister สองคนถามฉันน่ะว่าใครดีกว่ากันบอกว่าถ้าเธอมีทั้งคู่ดีกว่านะดีกว่าจะบอกว่าอันไหนดีกว่ากันเนาะแต่ถ้าไม่อ่ะถ้าหากเธอมีหัวใจที่ดีแล้วก็เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ที่ดีมีความเคารพที่ดีแล้วก็เต็มด้วยความเคารพสติปัญญาเธอก็จะทำงานเองนะแต่ถ้าหากว่ามีสติปัญญาที่ดีแต่ว่าอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะวิธีมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะหลังจากผ่านไป 2-3 ปีทั้งคู่ก็ได้รับความสำเร็จในวิธีของตนเองแต่ว่าก็ต้องมีหัวใจที่ดีนะคะต้องพัฒนาหัวใจที่ดีนั้นค่ะดังนั้นความสุขมาจากที่ไหน receiving or giving ในการได้รับหรือการให้ทั้งคู่ใช่ไหมเพราะเมื่อเราได้รับเนี่ยเราก็ได้รับของขวัญที่สวยงามค่ะแล้วเราก็เองก็รู้สึกเป็นสุขเนาะและเมื่อเราให้เราก็รู้สึกเป็นสุขด้วยBut now we know. อันนี้เรารู้ว่าเรากำลังได้รับจากบาบา Anyone who brings for us is because of looking at us as Baba's child, one family. เมื่อมองดูเราในฐานะเป็นลูกของบาบาเป็นครอบครัวเดียวกัน Anyone, whatever food comes, whatever comes, flowers, fruits is for. ไม่ว่าผลไม้ดอกไม้อะไรก็ตามที่มาIs coming from Baba, receiving from Baba. มันเป็นการได้รับจากบาบา And then we also know internally we have to use it for Baba's service. เราเองก็รู้ว่าเขาต้องใช้สิ่งนั้นเพื่อบาบาไม่ได้เป็นไปเพื่อส่วนตัว Unique way at confluence. เป็นอะไรบางอย่างที่พิเศษสุดนะคะในสังคมยุคนี้ฉันได้รับความรักฉันได้รับความเคารพ Recording in progress ไม่ว่าอะไรก็ได้ได้มาจากบาบา A guru or an instrument or a deity or any person เป็นกูรูเป็นเทพหรือใครก็ตามค่ะก็ขอให้แบบว่าไม่ว่าจะได้รับจากไหนก็อย่าลืมว่าสิ่งคนคู่ที่เราได้เนี่ยเป็นบาบาฉันเองก็มีความคิดเนี้ยบาบาเมื่อบาใช้เราเป็นเครื่องมือที่จะให้สิ่งที่ฉันต้องจดจำก็คือบาบาแม้ว่าใครบางคนจะพูดกับฉันเรื่องของความยุ่งยากเนาะบอกฉันก็เอาบาบาไว้ตรงกลางบาบาฟังนะถ้าอยากให้เขาเนี่ยต้องได้สะสางบัญชีกรรมหรือเขาขจัดความทุกข์ฉันไม่เคยคิดเลยว่าต้องเป็นฉันที่เป็นคนทำเนาะแต่ฉันเองก็อยากจะช่วยเหลื
ถ้าใครบางคนเนี่ยรู้สึกถึงแบบมีอารมณ์เหมือนกับว่าโอ้มันแย่มากๆมันมีส่งผลถึงแบบทั้งสุขภาพทั้งเรื่องของการความมีสมาธิของเขาฉันก็ได้ยินแต่ฉันบอกโอเคนั่งอยู่กับบาบานะแล้วก็มองดูซิบาบาจะทำอะไรบาบาจะช่วยเรายังไงดังนั้นภายในเนี่ยเรารู้แต่เราแน่นอนแล้วเราก็สามารถที่จะกลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจเชื่อมโยงกับบาบาเตือนเขาถึงปรัชญาของกรรมหรืออะไรก็ตามค่ะดังนั้นเนี่ยการได้รับแล้วก็เป็นการให้ด้วยทั้งคู่นั้นน่ะก็นำความสุขมาให้กับเรานะคะเหมือนกับเช้าเนี้ยความสัมพันธ์ของเราอ่ะเป็นความสัมพันธ์แห่งจิตวิญญาณเนาะเราเองต่างก็มองดูกันและกันเป็นดวงวิญญาณเป็นครอบครัวเดียวกันมันก็ไม่มีความทุกข์ใดๆแต่เมื่อมันเป็นทางร่างเนี่ยค่ะแม่ฉันพี่ฉันควรทำแบบนี้แบบนั้นมันก็จะมีความคาดหวังกันมากๆนะและเมื่อพวกเขาไม่ได้ทำมันไม่ได้เกิดขึ้นก็จะมีความทุกข์มากมายแต่ตอนนี้เราอ่ะไม่ได้รับเอาความทุกข์อย่าได้รับความทุกข์อย่าได้บอกว่าคนนี้ให้ความทุกข์กับฉันเพราะเขาเป็นเหตุของความทุกข์มันขึ้นอยู่กับเราอ่ะอย่าไปเอามันมาสิสิ่งที่ต้องได้รับนั้นน่ะทั้งหมดนั้นเราเองก็ต้องมีพลังที่จะแยกแยะให้เป็นด้วยนะคะและการบ้านเนาะที่เราจะทำ19ของความกล้าหาญจะนำมาอีกหลายล้านอีกหลายเท่าอะค่ะของการช่วยเหลือจากบาบาเราทั้งหมดอะล้นแต่มีความต้องการเนี่ยบางคนก็กล้าหาญมากบางคนก็น้อยกว่าความกล้าหาญที่เราต้องใช้ในการเป็นของบาบาต่างกันจากทางโลกอ่ะนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางจิตก็ตามขอให้เฝ้าแต่คงความกล้าหาญไว้แล้วความกล้าหาญของเราอ่ะก็มาจากความไว้วางใจนะคะแล้วก็ศรัทธาในบาบาดาดี้พูดเสมอเลยค่ะว่ามันจะโอเคเดี๋ยวมันจะโอเคจินตนาการถ้อยคำเหล่านี้ได้ไหมเนี่ยว่ามันเป็นเหมือนกับเวทมนต์เลยนะฉันโอเคและฉันก็จะโอเคเพราะดวงวิญญาณนั้นน่ะมันโอเคเนาะแล้วสำหรับร่างกายแล้วถ้าหากว่าดวงวิญญาณโอเคร่างกายก็จะโอเคไม่ว่าจะมีการเจ็บปวดอะไรก็ตามนะดาดี้ก็บอกโอ้เรากำลังมีการสะสางข้างในเขาก็รู้สึกเบาสบายอะค่ะว่าภาระกำลังได้รับการสะสางอะพอเราได้รับสะสางไปมันก็จะเบาขึ้นนะเมื่อเบาสบายยิ่งขึ้นบล็อกเนี่ยค่ะก็จะถูกเปิดเนาะหรือจะอะไรก็ตามอะค่ะมันก็จะเบาสบายยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะคะฉันจำได้ว่ามองดูดาดี้ดาดี้กูซาดาดี้จังกีดาดี้ประกาศมณีพวกท่านทั้งหมดน่ะและพวกเราก็ได้เห็นนะว่าอาจจะมีความยากลำบากทางร่างกายวัตเตอร์ในแวร์ครั้งหนึ่งดาดี้ประกาศมณีอยู่ในโรงพยาบาลมันจริงๆก็ต้องทำผ่าตัดหรืออะไรสักอันที่มันปวดมากๆเจ็บปวดมากเนาะก็ถามดาดี้ปวดไหมแม้กระทั่งกับดาดี้กูซาเนี่ยตอนนี้รู้สึกเจ็บปวดหรือเปล่านั่นหมายถึงว่าพวกเขาก็กำลังมีการสะสางค่ะแม้กระทั่งกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นน่ะพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดนะและเมื่อถามว่าปวดไหมฉันก็บอกว่าไม่นะดังนั้นเมื่อเราอ่ะจดจำบาบาเราก็จะเฝ้าแต่มีการสะสางอะโอเคมันเกิดขึ้นนะบาบาบอกว่าลูกก็ต้องสะสางมันแต่ในขณะที่สะสางอะค่ะลูกก็ไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์กับมันเหมือนกับเมื่อเรามีรายได้ที่ดีเราก็ต้องจ่ายค่าเงินกู้ยืมแล้วก็ต้องทำอะแต่ถ้าเราไม่มีรายได้ค่ะเราก็ยังต้องแบบจ่ายเงินยืมเงินกู้มาค่ะ
มันก็ทำไม่ได้เนาะในทำนองเดียวกันการจดจำบาบาก็จะช่วยให้เราได้สะสางแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทุกข์เพราะเรากำลังมีการสะสางดัดดี้มั่นคงมากๆเลยกับสิ่งนี้ดัดดี้บอกโอ้มันเดี๋ยวมันก็จะจากไปนะดัดดี้กุศลบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็หายไปอ่ะดัดดี้ปวดไหมมันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะดังนั้นคติพจน์ทั้งหมดเนี้ยความคิดที่ดีๆทั้งหมดเนี้ยค่ะภายในเนี่ยแน่นอนเลยค่ะมันก็จะช่วยเหลือทำให้เราได้มีการสะสางกับบัญชีกรรมของร่างกายดังนั้นการบ้านของเราคือการคงความกล้าหาญก็แต่ทำด้วยความกล้าหาญนะดีๆเองก็ไปที่ Global Hospital พาฉันไปห้องครัวเพราะว่าเรามีบรามาโบเจนแล้วก็มีมาตาจีคนนึงมาตาจีคนนึงค่ะนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็กำลังคลอดอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็เลยเล่าเรื่องราวของมาตาจีคนนั้นให้ฟังว่าขาแบบว่าปวดขาเนาะนู่นนี่ก็เลยต้องแบบว่าต้องใช้วิธีการนั่งทำงานน่ะแล้วก็ทำอาหารได้หลายอย่างมากทำอาหารหลายประเภทแล้วคนที่มาก็ให้พรเราไปแล้วก็เอาของขวัญไปให้นะมาตาจีคนนี้ค่ะก็ได้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆบอกโอ้ฉันกำลังสะสางบัญชีกรรมนะมีกระทั่งกับบัตเตอร์รามเมชในตอนสุดท้ายเพราะว่าร่างกายเนี่ยแต่ในตอนท้ายอ่ะก็มีสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอะค่ะแล้วบัตเตอร์เขาเป็นทนายความอะนะคะเป็นนักบัญชีด้วยแล้วก็ถามบัตเตอร์ลาเมชแล้วคนจะทำอะไรเนื่องจากความรักเนี่ยที่มีต่อยากๆเขาก็ให้คำแนะนำเต็มสมบูรณ์จนถึงเวลาสุดท้ายฟอแต่ให้คำแนะนำแล้วก่อนจะจากลาอะค่ะนี่อย่างน้อยฉันก็ยังพูดได้นะแล้วก็มีบัตเตอร์คนหนึ่งในลอนดอนเป็นตัวอย่างที่ดีมากถ้าหากว่ามันบางส่วนไม่ทำงานเราก็ควรจะยังเป็นสุขอยู่อ่ะแล้วบัตเตอร์คนนี้ฉันรู้ว่าบางทีเขาก็มาฟังของฉันด้วยนะบางทีมันกับมองไม่เห็นเนี่ยแต่ก็ออกไปเดินแล้วก็ทำอะไรก็ตามที่ทำได้อ่ะนะคะไม่ถึงก็พยายามจะช่วยงานในลอนดอนแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกต้องแม่นยำมากตอนที่ฉันไปชันติวันก็โทรหาเนาะว่าโอ้แบบว่าให้ช่วยอะไรไหมต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยอย่าได้รู้สึกผิดหวังค่ะแล้วก็เพียงแต่นั่งอยู่เฉยๆอ่ะแล้วก็บอกโอ้ยร่างกายฉันป่วยนะพอดวงวิญญาณของเราโอเคจิตใจสติปัญญาโอเคแต่หากเราอ่ะพอที่คิดว่าโอ้ฉันไม่สบายฉันป่วยเนี่ยมันก็จะส่งผลกับเราดังนั้นให้พูดเสมอว่าฉันแฮปปี้ฉันโอเคโอเคไหมเห็นด้วยไหมฉันแฮปปี้นะฉันโอเคนะเพราะว่าฉันได้รับพรทั้งหมดนะได้เห็นเธอแบบโบกมือกันนั้นน่ะเฝ้าแต่เก็บอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็อยู่อย่างสบายค่ะอมฉันตี